รอวิงเจอร์เล่นยังไงที่บ้านไปดูกันครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าฮีโร่สายไฮบริดนี่เป็นฮีโร่ที่ผสมผสานกันระหว่างสายทั้ง3สายนั่นก็คือแวนการ์ดเฮฟวี่และแอสซัสซินครับและสำหรับฮีโร่ที่นามว่าลอร์ดวินเจอร์นี่เองเขาเป็นฮีโร่สายไฮบริดครับที่ผสมผสานระหว่างสายแวนการ์ดและเฮฟวี่เข้าไปด้วยกันฮีโร่ตัวนี้ฮะจะมี HP ที่ค่อนข้างสูงนะครับเช่นเดียวกับสายเฮฟวี่เลยรวมทั้งมีพลังโจมตีและพลังป้องกันที่สมดุลกันฮะเช่นเดียวกับสายแวนการ์ดครับมาดูกันครับว่าฮีโร่ตัวนี้ฮะเขาเล่นกันยังไงสำหรับฮีโร่ตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่าเขาเป็นสาย counter attack อย่างแท้จริงฮะนั่นก็คือเมื่อเขาบล็อกการโจมตีได้เขาสามารถสวนกลับการโจมตีด้วยการใช้สกิล Sharp Alternative ครับเป็นสกิลที่สามารถผลักศัตรูให้เสียจังหวะได้ซึ่งทำให้เรามีโอกาสสูงที่จะโจมตีกลับด้วยและ attack ได้ฟรีๆ1ครั้งครับและนอกจากนี้ฮะการแพรี่ของลอร์ดวินเจอร์ที่เองเขาก็มีสกิลที่สามารถคอมโบได้ถึง4แบบครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ครับแต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะจะมีแค่2สกิลเท่านั้นสกิลแรกครับก็คือสกิล Biotic ท่านี้ครับนิยมใช้กันเพราะว่าสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงครับและยังมีสถานะ Unblockable ทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถบล็อกการโจมตีได้และก็ยังทำสตันศัตรูได้อีกด้วยครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่ครับเพราะว่าการโจมตีสวนกลับด้วยท่านี้จะช้ามากๆเลยจนทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถแพรี่กลับได้เลยฮะหรืออาจจะทำให้ศัตรูหลบหลีกได้ง่ายด้วยครับหากอยู่ในที่โล่งๆนะสำหรับวิธีการกดท่านี้นะครับก็คือเมื่อคุณแพรี่ศัตรูได้แล้วฮะให้คุณเลื่อนการโจมตีไปที่ตำแหน่งหัวครับเพราะว่ากดโจมตีด้วย Heavy Attack ฮะจะทำให้การแพรี่ของเราเนี่ยมีคอมโบสร้างความเสียหายกับศัตรูที่หัวได้ด้วยครับสกิลที่2 Lightly Pulse ท่านี้นิยมใช้กันเพราะว่าสามารถสวนกลับการโจมตีได้แม่นยำกว่าท่าแรกครับเพราะว่าเป็นการโจมตีแบบ Light Attack แถมยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันได้เช่นกันครับและยังมีวิธีการกดที่ค่อนข้างง่ายครับก็คือเมื่อคุณแพรี่ศัตรูได้เนี่ยคุณกด Light Attack ทันทีได้เลยครับส่วนการแพรี่อีกอันครับที่แนะนำให้ใช้ตามสถานการณ์จริงๆเท่านั้นนะครับนั่นคือท่า Impelling Riposte ครับท่านี้จะมีความสามารถในการดันศัตรูไปด้านหน้าได้ดีครับแต่ไม่สามารถทำสถานะอื่นได้นะถึงแม้ว่าคุณจะดันศัตรูไปจนติดกำแพงแล้วนะฮะอย่างมากก็แค่ทำให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะเล็กน้อยเท่านั้นครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มกับสเตมินาที่เราเสียไปสักเท่าไหร่ฮะแนะนำให้ใช้เฉพาะสถานการณ์ที่ด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผลักศัตรูตกไปได้เท่านั้นฮะน่าจะคุ้มค่ามากที่สุดครับสำหรับวิธีการกดท่านี้นะครับก็คือเมื่อคุณแพรี่ได้เนี่ยให้คุณเลือกทิศทางการโจมตีไปทั้งซ้ายหรือขวาก็ได้ครับพร้อมกับการโจมตีแบบ Heavy Attack ฮะจะทำให้เราเนี่ยดันศัตรูไปด้านหน้าครับ Victory. ต่อไปเราไปดูความสามารถอื่นๆของลอร์ดวินเจอร์กันครับความสามารถแรกก็คือการทำ Standing Top Heavy Attack คือเมื่อคุณโจมตีหนักที่หัวครับสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันได้พร้อมกับลดสเตมินาสตูได้อีกด้วยครับแต่ต้องเป็น Heavy Attack เท่านั้นนะครับและ Attack เนี่ยจะไม่มีผลความสามารถที่2ครับก็คือเมื่อคุณโจมตีหนักแล้วคุณสามารถต่อคอมโบด้วยการใช้สกิล Sharp Big Up เป็นการผลักศัตรูครับให้เสียจังหวะพร้อมกับลดสเตมินาของสตูได้อีกด้วยครับโดยการกดปุ่มเปิดการเบรกทันทีครับเมื่อคุณโจมตีหนักสำเร็จฮะท่าเนี้ยเอาไว้ต่อคอมโบได้ดีเลยครับความสามารถที่3นะครับก็คือสกิล Sharp ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่การผลักศัตรูธรรมดาครับมันยังมีสถานะ Uninterruptible ด้วยครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถขัดจังหวะการผลักของเราได้ฮะซึ่งก็หมายความว่าคุณสามารถโจมตีสวนกลับด้วยท่านี้ได้เลยครับสำหรับวิธีการกดนะครับก็คือกดเลือกทิศทางพร้อมกับกดหลบหลีกและกดปุ่มเปิดการเบรกครับและท่านี้ครับผมเอาไว้สวนกลับการโจมตีได้เลยครับโดยไม่ต้องรอการบล็อกหรือแพรี่ความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือสกิล The Long Arm จริงๆตรงนี้มันไม่ใช่ความสามารถพิเศษแต่อย่างใดครับแต่อยากจะบอกว่าสกิลนี้มันไม่มีสถานะ Uninterruptible ครับซึ่งก็หมายความว่าคุณจะเสียบศัตรูเนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่าคุณจะโดนขัดจังหวะแทบทุกครั้งครับหรือศัตรูเนี่ยอาจจะหลบได้แนะนำครับหากอยากลองใช้จริงๆเนี่ยใช้เมื่อศัตรูอยู่ในที่แคบๆครับหรือรอการโจมตีก่อนแล้วค่อยเสียบดูครับซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเสียบให้โดนได้มากขึ้นฮะและสำหรับคอมโบของตัวนี้นะครับจะค่อนข้างเล่นยากสักหน่อยฮะเพราะว่าหากคุณโจมตีด้วย Heavy Attack ไม่ได้คุณก็ไม่สามารถต่อคอมโบด้วยสกิล Sharp Mix Up ได้ครับ
พราะงั้นแล้วผมขอข้ามเรื่องคอมโบของตัวนี้ไปก็แล้วกันฮะเนื่องจากมันไม่ตายตัวซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าเราเจอศัตรูแบบไหนบล็อกเก่งแพรลี่เก่งหรือหลบเก่งทำให้เราโจมตีเฮฟวี่แอทแทคไม่ได้คอมโบตรงนี้อาจจะไม่ต้องสนใจมันเลยก็ได้ครับแนะนำฮะว่าลองดึงจุดเด่นของตัวนี้ออกมาใช้ดีกว่านั่นคือการเคาน์เตอร์แอทแทคจากนั้นก็ค่อยๆลดด้วยศัตรูด้วยการโจมตีไลท์แอทแทคครับแบบว่าช้าๆแต่ชัวร์ผมคิดว่าน่าจะเห็นชัยชนะได้ง่ายกว่าการทำคอมโบหลายเท่าครับอย่างเช่นการ PVP ในสไตล์ของผมแบบนี้ครับไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่แมตช์แรกครับตัวลอเวนเจอร์ของผมเนี่ยเลเวล10เท่านั้นนะครับเจอกับศัตรูเป็นเซนจูเรียนฮะสุติ6ครับสุติรวมก็คือสุติ8นะครับมาดูกันว่าจะสู้ยังไง Round 1มาเริ่มกันครับที่รอบที่1ฮะโอ้โหศัตรูมีซากุระตกด้วยฮะสวยเลยวิ่งเข้าไปครับอ่ะมีไฟฮะโชว์มั่งเราก็มีนะศัตรูก็ถอยไปด้านหลังครับตีหลอกไปทีนึงแล้วก็โดดไปครับขัดจังหวะไม่ได้เลยโดนไปเต็มๆครับพร้อมกับโดนจับแล้วก็จะเสียบครับแต่สวนกลับด้วยการใช้สกิลโชฟฮะพร้อมกับโจมตีและแอคแท็กไปทีนึงหลบมาด้านข้างครับผักไปทีและจิ้มครับแล้วก็เสียบศัตรูเข้ามางัดลอยข้ามหัวแล้วฟาดเทเบียแอคแท็กไปทีผักไม่โดนครับโดนเสียบกลับฮะหลบมาผักและจิ้มทีนึงครับนะครับไม่ต้องต่อคอมโบเลยมาศัตรูโดดทีมาครับหลบไม่ได้โดนจิ้มไปทีแล้วก็ผักครับสเตมิน่าหมดแล้วครับแต่หลบการโจมตีได้อยู่ครับถอยออกมาก่อนแต่โดนจับได้ครับโดนผักให้ล้มอ้าวสเตมิน่าศัตรูหมดเช่นกันครับฟาดช้าแล้วก็แพรี่ครับสวนกลับด้วยเฮฟวี่แท็กครับจบการโจมตีครับโอ้โหดีที่แพรี่ได้นะแพรี่ไม่ได้นี่ตายเองกันนะมาต่อกันครับกับรอบที่2ครับจะเห็นว่าคอมโบผมก็ไม่ได้กดอะไรมากมายนะแค่ผักแค่จิ้มเท่านั้นก็น่าจะชนะแล้วฮะศัตรูไม่เดินไหมครับรู้สึกจะเล่นตรงสะพานฮะแต่ไม่เล่นด้วยครับถอยออกมาก่อนจะเล่นตรงสะพานจริงๆเนี่ยกะจะเอาให้ตกเลยใช่ไหมครับแล้วก็โดดมาครับเสียบเข้าไปแต่โดนขัดจังหวะได้ครับน่าเสียดายมากครับแล้วก็เสียบอีกครั้งนึงครับงัดขึ้นมาได้แล้วฟาดเทวีแอคแท็กไปทีละผักไม่ได้ครับโดนสวนกลับด้วยการเปิดการเบรคครับแต่ผักไม่ตกครับจับอีกแล้วไม่ให้จับแล้วตอนนี้สเตมิน่าศัตรูหมดแล้วครับก็ถอยไปตั้งหลักครับแต่ก็เล่นใกล้ๆหน้าผาครับวิ่งเข้าไปเสียบแต่วืดแทะผักไปทีนึงเสียบฮะคอไม่ต่อครับคอมโบศัตรูเปิดขึ้นมาครับฟาดด้วยแลกแถบไปทีขัดจังหวะฮะแล้วก็หลบผักอีกครั้งแล้วจิ้มแพะศัตรูถอยไปค่อนข้างไกลนะครับรู้สึกว่าเขาจะเล่นเด็กใกล้ๆหน้าผาฮะแล้วก็โจมตีหลอกเข้าไปสเตมิน่าหมดเองครับโดนถีบมาหลบได้เปิดการเบรกมาโดนผักแล้วก็ล่วงครับโดนเสียบไปทีนึงครับโดนต่อยอีกครั้งนึงแล้วก็จิ้มฮะโอ้โหไม่น่าเลยสเตมิน่าหมดทีเดียวเนี่ยแทบตายครับทีเดียวเฮดพีตอนนี้สูสีกันครับศัตรูโดดทีมาแต่ผักครับแล้วก็สวนกลับด้วยการจิ้มศัตรูหลบไปด้านข้างครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกลผักไม่โดนครับถอยมาก่อนครับหลบการโจมตีแล้วก็ศัตรูหลอกไปครับก็โดดขึ้นมาผักก่อนแล้วก็จิ้มครับเรียบร้อยจะเห็นว่าสกิลโชฟหรือสกิลผักของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากจะหลบหลีกศัตรูได้แล้วเราก็ผักให้ศัตรูเสียจังหวะแล้วก็จิ้มได้ด้วยฮะมาต่อกันครับกับรอบที่3ครับนี่เขาไม่เปิดก่อนแล้วนะแล้วก็ฟันไลท์แท็กไปทีนึงแต่ไกลครับไม่โดนแล้วก็โดนเสียบเองครับหลอกมาครับแต่ฟาดไลท์แท็กที่หัวได้ครับพร้อมกับคอมโบด้วยโชว์บิ๊กอัพครับและจะเสียบแต่วืดครับโดนเสียบซะเองครับแล้วศัตรูก็สเตมิน่าหมดครับทำอะไรไม่ได้ฮะตรงนี้ศัตรูถอยไปด้านหลังครับผักไปทีจิ้มทีนึงครับเสียบเข้าไปไม่โดนครับศัตรูหลบได้ผักอีกทีนึงไกลเกินเอาละครับศัตรูสเตมิน่าเต็มแล้วก็เปิดด้วยการถีบครับหลบได้และจิ้มเสียบเข้าไปครับแต่พลาดครับโดนจิ้มซะเองครับแล้วก็โดนต่อยครับฟาดไปทีหนึ่งและแท็กแพ้ฮะในรอบนี้รู้สึกผมจะจิ้มวึดมากไปหน่อยฮะเลยแพ้เองมาต่อกันครับกับรอบที่4ครับตอนนี้คะแนนเป็น2ต่อ1ครับถ้าจะเปิดการโจมตียังไงครับฟาดไลท์แอคแท็กไปทีไกลเกินครับแล้วก็ถีบเข้ามาครับแต่สถานะของผมมันยังไม่แสดงผลครับเลยโดนจับแล้วก็ผลักออกมาแต่หลบได้ครับครับฟาดไลท์แท็กด้านข้างไปทีนึงคักทายฮะแล้วก็ผลักครับจิ้มศัตรูหลบไปด้านข้างครับผมก็ถอยออกมาแล้วก็จะจิ้มครับผลักไปแล้วจิ้มพร้อมกับเปิดการเบรคครับแต่โดนสวนกลับเปิดไม่ทันครับตอนนี้ศัตรูก็โดดถีบเข้ามาครับผมหลบแล้วก็สวนกลับด้วยการผลักและจิ้มผลักและจิ้มแล้วก็จิ้มอีกทีนึงครับตอนนี้สเตมิน่าศัตรูหมดแล้วครับศัตรูถอยไปด้านหลังครับผักแล้วก็เสียบเข้ามางัดขึ้นมาแล้วก็โจมตีด้วยเฮฟวี่แอทแทคครับจบการโจมตีครับก็เนี่ยแหละครับวิธีการเสียบลองต้อนให้ศัตรูเนี่ยติดมุมก่อนหรือผักให้ศัตรูเสียจังหวะก่อน
าจจะช่วยให้ศัตรูเนี่ยหลบหลีกได้ยากขึ้นฮะแล้วเราก็จะเสียบง่ายขึ้นด้วยไปดูแมตช์ต่อไปกันเลยครับแมตช์ที่2ครับก็เจอกับโอโรจิจูติ11ครับระดับจุติรวมก็เป็นจุติ11ครับโอ้โหพี่แกเล่นตัวนี้ตัวเดียวเลยจริงๆมาดูกันครับว่าจะรับมือกับโอโรจิยังไง Round 1รอบที่1ครับเป็นด่านที่ไม่สามารถผลักศัตรูตกได้เนาะก็น่าจะแฟร์ๆหน่อยเห็นชัดดีครับแล้วก็สตอมรัดมาครับแต่หลอกผมผลักแล้วก็จิ้มฮะแต่ไม่โดนศัตรูถอยหลังไปค่อนข้างไกลครับแล้วก็ผลักอีกทีและจิ้มครับไม่โดนศัตรูสเตมิน่าหมดแล้วครับแค่หลบแล้วก็เสียบเข้ามาครับติดมุมอ้าวแต่ดันเปิดการเบรกพลาดครับเปิดอีกครั้งหนึ่งสเตมิน่าหมดครับสวนกลับด้วยไลท์แอทแทคที่หัวทีหนึ่งแล้วก็โดนสวนกลับครับบล็อกได้บล็อกอีกทีบล็อกอีกทีบล็อกครั้งสุดท้ายครับสเตมิน่าฟื้นขึ้นมาแล้วครับเปิดการเบรกไม่สำเร็จครับเปิดได้แล้วครับฟาดด้วยเฮฟวี่แอทแทคแล้วก็ทำชบมิกอัพพร้อมกับไลท์แอทแทคไปทีนึงฟาดด้วยเฮฟวี่แอทแทคชบมิกอัพและไลท์แอทแทคครับจบการโจมตีไปฮะนี่คือคอมโบที่ผมเล่นง่ายๆนะก็คือเมื่อคุณโจมตี Heavy Attack โดนฮะอย่าลืมทำ Chope Mix Up และตามด้วย Light Attack ครับแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากไปฮะตอนครับกับรอบที่2ครับผักได้ทีนึงขัดจังหวะไม่ได้แล้วก็สวนกลับด้วย Heavy Attack Chope Mix Up และ Light Attack ครับหลบมาด้านข้างผักแต่วืดฮะจิ้มทักทายไปทีนึงฟาดด้านข้างตลอดครับจะผักแต่ศัตรูหลบได้ครับตรงนี้สเตมิน่าผมหมดแล้วครับแล้วก็โดนสวนกลับแหลกครับบล็อกได้บ้างไม่ได้บ้างฮะแล้วก็บล็อกแล้วก็สวนกลับด้วยโชคอัลเทอร์เนทีฟครับแต่ศัตรูหลบได้ครับฟาดไลท์แอทแทคไม่โดนเปิดใหม่ครับด้วยการหลอกโจมตีแล้วก็ผักครับผักอีกครั้งนึงแล้วก็จิ้มฮะพร้อมกับทำเฮฟวี่แอทแทคด้านข้างครับโดนศัตรูไปเต็มๆครับแล้วก็จบการโจมตีไปฮะมาต่อกันครับกับรอบที่3ครับจะเก็บ 3-0 ได้หรือเปล่าครับมาดูกันเลยประตูเปิดด้วยสตอมรัดตลอดครับเลยโดนฟาดไปเต็มๆครับบล็อกได้เปลี่ยนเป็นโชคอัลติเนทีฟครับพร้อมกับจิ้มทักทายไปทีนึงรอการโจมตีไปครับแล้วก็โดนสวนกลับด้วยเซฟเฟอร์สไลด์แต่ดาบสุดท้ายผมแพรี่ได้ครับแล้วก็ดันศัตรูไปด้านหน้าเอ๊ะดันไปทำไมแล้วก็โดนสวนกลับครับจิ้มไปบนหัวทีแต่โดนแพรี่ได้ครับแล้วก็โดนสวนกลับครับบล็อกได้ทีนึงแล้วก็โอ้โหบล็อกไม่ได้ในดาบสุดท้ายครับแพ้ไปจนได้ฮะอาจจะสงสัยนะครับว่าผมดันไปทำไมผมกดผิดครับอย่างที่บอกครับในการเล่นโดยใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยมันเลื่อนทิศทางยากนะผมจะเลื่อนไปทำท่าบายจัสติกครับแต่มันออกด้านข้างเลยกลายเป็นทิ่มแทงฮะเซ็งเลยฮะมาฮะรอบที่4ครับมาดูว่าจะเฟลอีกไหมศัตรูหลอกมาสตอมรัดเหมือนเดิมครับแต่ไม่เล่นด้วยแล้วครับผักและจิ้มฟาดด้วยเฮฟวี่แต่ไม่โดนครับโดนสวนกลับ3ดาบเต็มๆจิ้มไปทีนะทายที่หัวฮะผักและจิ้มครับฟาดด้วยเฮฟวี่แอทแทควืดอีกแล้วครับโดนทีดึงแล้วก็โดนสับยับครับในดอกสุดท้ายบล็อกได้ครับแล้วก็ทำโชบอัลเทอร์เนทีฟแต่วืดครับตัวถอยไปด้านหลังครับก็จะเปิดการเบรกแต่เปิดพลาดครับแล้วก็โดนฟาดเองผักครับแต่วืดแทะฟาดไลท์แอทแทคไปทีนึงสตูสเตมิน่าเต็มแล้วครับตรงนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปหวังจะผักครับแต่วืดแทะโดนลิฟท์ไทสไตล์ไปเต็มๆกระบาลฮะแล้วต่อกันในรอบสุดท้ายครับใครจะเป็นผู้ชนะฮะวิ่งเข้าไปครับศัตรูหลอกสตอมรัดมาเช่นเดิมครับแล้วก็ผักจิ้มศัตรูเดินเข้ามาครับหวังจะเปิดการเบรกแต่เปิดไม่ได้ฮะโดนตีไลท์แอทแทคไปก่อนศัตรูสวนกลับด้วยโซนแอทแทคครับพร้อมกันหลบด้วยลิฟไทสไตล์แล้วฟาดฮะสวนกลับการโจมตีบ้างครับด้วยเฮฟวี่แอทแทคที่หัวพร้อมกับท่าโชว์มิกอัพครับพุ่งเข้าไปผักครั้งนึงแต่วืดครับเสียบก็วืดอีกครั้งนึงครับศัตรูถอยไปค่อนข้างไกลในตอนนี้ศัตรูหลอกการโจมตีด้วยเฮฟวี่แล้วเปลี่ยนเป็นไลท์ที่หัวครับแต่บล็อกได้สวนกลับด้วยเฮฟวี่แอทแทคแล้วทำโชว์มิกอัพพร้อมกับไลท์แอทแทคไปทีนึงครับจบการโจมตีไปคอมโบผมก็เล่นแค่ง่ายๆแค่นี้แหละฮะจะเห็นว่าบางคนเล่นฮีโร่ตัวนี้ฮะหวังจะทำคอมโบแบบชุดเดียวแบบศัตรูเกือบตายเลยซึ่งมันทำยากมากฮะแนะนำว่าลองค่อยๆต่อไปทีนิดทีนิดทีนิดผมว่าน่าจะชนะได้ง่ายกว่าด้วยลองนำไปเล่นกันดูครับและสำหรับคลิปนี้ครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ No superVictory!